าร้อนล้วงข่าวลึกถือเป็นความผิดพลาดอันร้ายแรงสำหรับกรณีที่ Facebook ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งคืนเนื้อหาเผยแพร่ข้อความว่า5ธันวารวมพลังคนไทยรวมหัวใจถวายพระพรชัยมงคลแต่ภาพประกอบกับเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมศวร์มหาอนันทมหิดลรัชกาลที่8ที่มีนายปรีดีพนมยงค์เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเข้าเฝ้าซึ่งต้องย้ำว่าถือเป็นความผิดพลาดที่ไม่สมควรเกิดขึ้นแม้จะมีการทำหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษและนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ตัดสินใจเปลี่ยนทีมงานดูแลเฟซบุ๊กส่วนตัวและสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้สื่อสารกับประชาชนแล้วแต่จากการสื่อสารของนางทิติมาชายแสงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่ามีบางฝ่ายพยายามขยายผลจากความผิดพลาดเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของนายกรัฐมนตรีก็ดูจะเป็นอะไรที่บ่งชี้ให้เห็นได้หรือไม่ว่ารัฐบาลยังไม่ได้สำนึกในสิ่งที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของตัวเองแต่กลับโยนความผิดให้กับทีมงานและเบี่ยงประเด็นว่าเป็นเรื่องการโจมตีทางการเมืองล่าสุดก็ได้มีการเปิดเผยตัวตนของทีมงานที่ขึ้นภาพพระบรมฉายาลักษณ์คนดังกล่าวซึ่งมีชื่อเล่นว่ายูหลังจากที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยในช่วงไปให้ข้อมูลกับธรรมาธิการพิทักษ์สถาบันวุฒิสภาที่สำคัญรายงานแจ้งว่าคนที่ชื่อยูยังคงนั่งทำงานอยู่ที่หน้าห้องนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องจากเป็นบุคคลที่นายกรัฐมนตรีไว้ใจเป็นพิเศษตั้งแต่ทำงานอยู่ด้วยกันที่มูลนิธิไทยคมสำนักข่าวทีนิวพยายามสืบหาคนที่ชื่อยู่จนทราบว่ามีชื่อจริงคือนางวรารัตน์เชื้อสมบูรณ์อดีตผู้ช่วยผู้จัดการโครงการมูลนิธิไทยคมและได้โทรศัพท์ไปสอบถามถึงเรื่องดังกล่าวซึ่งแม้ว่าเจ้าตัวจะปฏิเสธทุกข้อสงสัยแต่จากน้ำเสียงก็แสดงให้เห็นถึงอาการตกใจอย่างชัดเจนพี่ยูวรารัตน์ครับจากไหนคะครับผมสิริพงษ์ครับจากไหนคะครับผมสิริพงษ์จากทีนิวครับพี่ครับจากที่ไหนนะคะครับผมสิริพงษ์ครับจากทีนิวครับทีนิวครับผมทีนิวครับผมติดต่อเรื่องอะไรคะอ๋ออยากจะเรียนถามครับมันมีข่าวมาว่าเนี่ยพี่ยูวรารัตน์เนี่ยเป็นคนทำเฟซบุ๊กให้นายกนี่ครับจะจริงเป็นยังไงครับอ๋อมันเป็นเรื่องอ่านเจอแล้วก็งงๆอยู่เหมือนกันค่ะเป็นไงครับพี่คือพี่ทำช่วงแรกหรือครับหรือว่ามาทำช่วงหลังอะครับไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้อะไรเลยค่ะอ๋อไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องตรงนั้นเลยใช่ไหมครับคือเดี๋ยวนะมึนงงอยู่เดี๋ยวที่มาที่ไปยังไงครับคุณขอโทษทีอ๋อครับอย่างนี้ครับพี่ยูครับก็คือว่าท่านเฉลิมมาไปให้ชี้แจงข้อมูลกับกรรมธิการของวุฒิสภาครับค่ะทีนี้ทางวุฒิเขาก็ถามว่าเนี่ยกรณีเฟซบุ๊กท่านนายกเนี่ยที่ขึ้นรูปผิดเนี่ยมันเป็นมายังไงไอออสไอบริษัทเนี่ยที่ทำเนี่ยคืออะไรเนี่ยครับตอนท่านเฉลิมก็บอกว่าอ๋อเป็นคนที่ติดตามท่านนายกยิ่งรักมาตั้งแต่มูลนิธิไทยคมอะครับชื่อยูชื่อน้องยูอะครับค่ะทีนี้บอกว่าตอนนี้ก็ลาออกแล้วแต่ก็มานั่งทำงานอยู่หน้าห้องนายกก็เลยต้องเรียนถามพี่ว่าเออมันจริงเป็นยังไงพี่จะได้อธิบายชี้แจงนะครับอ๋อไม่ชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ทราบเรื่องอะไรเลยอ๋อแล้วอยู่ดีๆมีชื่อไปโผล่ก็คือก็ไม่ทราบยุ่ไหนอะไรยังไงอะนะคะมันอาจจะเป็นการผูกเรื่องในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอ๋อแต่ว่าพี่ยุ่ไม่ได้ไปทำเกี่ยวกับเรื่องเฟซบุ๊กของนายกใช่ไหมครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยค่ะอ๋อไม่ได้เป็นทีมงานที่ช่วยนายกตรงนี้นะครับพี่ครับคือท่านอาจจะมีคนท่านนายกอาจจะมีคนที่แบบว่าอะไรหรือเปล่าอันนี้ดิฉันไม่ทราบเลยค่ะอ๋อแต่ตอนนี้เห็นบอกพี่ยูนั่งอยู่ในห้องนายกเหรอครับเปล่าค่ะเออข่าวเป็นยังไงพี่ข่าวเลยว่าตอนนี้มันเป็นในห้องนายกแล้วไม่ใช่นะครับตัวนี้พี่ยังอยู่ไทยคมเหรอครับไม่ใช่ค่ะไม่ได้อยู่ค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรตั้งนานแล้วค่ะก็เลยก็แสดงว่าตอนนี้ข่าวมันสับสนอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เลยต้องเรียนถามพี่จะได้อธิบายคือไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าอะนะคะเพียงแต่ว่าเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแล้วอยู่ดีๆมีชื่อไปโผล่แบบนั้นเนี่ยก็งงอยู่ครับนะคะครับ
แล้วก็ไม่คาดคิดด้วยว่าจะมีนักข่าวโทรมาอ๋อครับพี่ผมก็แปลกใจว่าข่าวออกมาวันนี้ว่าท่านเฉลิมเป็นคนให้ชื่อข่าวจากที่ไหนคะเป็นข่าวในเว็บไซต์ครับของบล็อกโอเคเนชั่นนะครับอ๋อบล็อกโอเคเนชั่นใช่ครับก็ขึ้นมาว่าเนี่ยเปิดมาว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ท่านเฉลิมไปให้ปากคำแล้วก็เนี่ยบอกมาอย่างนี้ค่ะผมก็เลยไล่เช็คว่าอ๋อสงสัยจะเป็นใครเนาะพี่ยุวรรัตน์เชื้อสมบูรณ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องเรียนถามพี่ว่าใช่พี่เกี่ยวข้องอะไรไงบ้างหรือเปล่าครับคือเบอร์และชื่อที่คุณได้มาเนี่ยค่ะถูกต้องครับผมแต่ว่าการที่เขาจะไปโยงอะไรเนี่ยคือเป็นเรื่องที่งงมากแล้วก็ไม่ใช่ประเด็นเลยไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยมันก็แปลกใจว่าทำไมแล้วก็ที่ออกชื่อมาก็เป็นคนจากรัฐบาลเองจากท่านเฉลิมเองแต่ว่าตรงนี้ไม่เยอะครับผมอันนั้นไม่ทราบด้วยอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นแม่บ้านไม่ได้เข้าไปช่วยงานนายกอยู่นะครับเป็นบอกว่าอาจจะเข้าไปช่วยดูภาพลักษณ์อะไรท่านพวกเคยทำงานด้วยกันมาก่อนอะไรอย่างนี้นะครับพี่ครับโอ้โหไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่แม้กระทั่งได้เห็นใกล้ๆนะคะครับโอเคนะคะครับพี่ครับขอบคุณพี่มากเลยครับอีกแง่มุมหนึ่งที่สังคมต้องจับตาให้ดีก็คือปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับ Facebook ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่กับปรากฏผ่านการลดลงของฝ่ายคนเสื้อแดงโดยล่าสุดได้ไปปรากฏที่จังหวัดขอนแก่นในพื้นที่ของหมู่บ้านคนเสื้อแดงอันควรตั้งสมมติฐานว่าบังเอิญสอดคล้องหรือเป็นกระบวนการทางความคิดที่ถูกถ่ายทอดกันเป็นอย่างระบบเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการโค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ติดในกรอบป้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติด้านบนมีอักษรย่อพปร.ส่วนด้านล่างเป็นข้อความส่งพระเจริญซึ่งตั้งอยู่หน้าวัดป่าเขาสวนกวางหรือวัดตาดฟ้าตำบลคำม่วงอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นโดยภาพดังกล่าวปรากฏในช่วงรอยต่อของเดือนพฤศจิกายนกับธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นห่วงเวลาที่คนไทยทั้งประเทศน้อมก้าวถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งเป็นการกระทำที่มีลักษณะเดียวกับ Facebook ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอย่างสอดคล้องในจารึกเราประเสริฐในอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นได้ชี้แจงว่าวัดตาดฟ้าได้รับการประสานขอใช้สถานที่จากโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติเพื่อความสถิตสถาพรของแผ่นดินไทยพร้อมกับนำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่7 8และ9มาตั้งไว้ทั้งนี้ยอมรับว่าตกใจที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยได้สั่งให้เจ้าที่ของอำเภอรื้อภาพทั้ง2ภาพแล้วทั้งนี้เชื่อว่าผู้จัดงานไม่มีเจตนาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแต่การนำเพียงภาพบางส่วนไปเผยแพร่ต่ออาจทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดบิดเบือนไปได้อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่สำรวจของผู้สื่อข่าวยังพบว่าจุดที่ตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้ง3รัชกาลไม่ได้อยู่ณจุดเดียวกันโดยภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่8ตั้งไว้ที่หน้าวัดส่วนภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่7ตั้งไว้หน้าถ้ำกินรีภายในวัดแต่ภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลปัจจุบันกลับไม่พบภายในวัดซึ่งนายจารึกอ้างว่าวัดป่าวิเวกธรรมในเขตอำเภออุบลรัตน์มาขอยืมภาพรัชกาลที่9เพื่อไปประกอบพิธีบวชเฉลิมพระเกียรติที่วัดแห่งนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าวัดตาดฟ้าตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านเสื้อแดงหลายแห่งประกอบด้วยบ้านหัวน้องหมู่10ตำบลเขาสวนกวางบ้านป่าพร้าวหมู่8ตำบลเขาสวนกวางบ้านใหม่ศรีสุขหมู่12ตำบลคำม่วงและบ้านหนองตะนาหมู่9ตำบลเขาสวนกวางอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นแม้จะมีการกล่าวอ้างด้วยเหตุผลดังกล่าวแต่ทางสำนักข่าวทีนิวก็อยากให้คุณผู้ชมลองพิจารณาความเคลื่อนไหวเหล่านี้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของคนเสื้อแดงให้ดีว่าด้วยเหตุผลอะไรถึงต้องนำเสนอบทความที่มีเนื้อหาในลักษณะที่นำทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องการสวรรคตของรัชกาลที่8ในช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา7รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันจันทร์ที่5ธันวาคมเว็บไซต์ไทยอีนิวเสนอบทความหัวข้ออดีตนายกรัฐมนตรีไทยเผยความลับให้ทูตสหรัฐฟังว่าใครเป
็นผู้เกี่ยวข้องที่แท้จริงกรณีรัชกาลที่8สวรรคตวันอังคารที่6ธันวาคมเว็บไซต์เดียวกันนี้เสนอซีรีส์ชุดเปิดข้อมูลใหม่กรณีรัชกาลที่8สวรรคตพร้อมกับนำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่8ที่วัดตาดฟ้ามาขึ้นเป็นภาพประกอบการนำเสนอหรือแม้กับคดีอาโกงที่กำลังถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเคลื่อนไหวในลักษณะดังกล่าวยังมีนัยยะสำคัญด้วยการนำสร้างเป็นแบนเนอร์ด้วยการใช้ถ้อยคำว่าเรารักอาโกงนี่คือความเคลื่อนไหวที่รัฐบาลซึ่งประกาศจะจัดการเว็บไซต์มีสถาบันอย่างจริงจังจะต้องลงมาตรวจสอบอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะหลังจากที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีได้ตอบสนองความห่วงใยเรื่องนี้ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกว่าจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลเรื่องนี้เป็นการเฉพาะก็คือเรื่องเว็บไซต์กระทบความมั่นคงและหมิ่นสถาบันตำรวจเขามีความชำนาญอยู่แล้วไม่ต้องวางกรอบทำงานทันทีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยแยกหน่วยกันทำมันก็ไม่อิมแพคผมมอบหมายท่านผบ.ตร.เป็นคนรับผิดชอบประสานกับหน่วยข้างเคียงท่านนายกตั้งให้ผมเป็นประธานคณะทำงานเราจะทำงานอย่างจริงจังจริงใจและหวังผลสำลิดของงานเลิกพูดว่ามาจากต่างชาติแล้วแก้ไขไม่ได้เมื่อมาจากต่างชาติได้คุณไม่ส่งได้ไหมก็ได้แล้วคุณส่งทำไมไอ้พวกอุบาทพวกชาติชั่วพวกเลวทรามที่มีพฤติกรรมอย่างนี้แต่ผมจะเน้นเรื่องการจับกุมส่วนเนื้อหาจะไม่นำเสนอต่อสื่อมวลชนเพราะเป็นเรื่องไม่สมควรและไม่บังควรจะมีการแก้ไขมาตรา112ไหมคะคนละเรื่องนี่ปรับเว็บไซต์กระทบสถาบันไม่มีแก้ไขอะไรทั้งสิ้นจะแก้ไขความเลวร้ายของไอ้พวกเจ้าของเว็บไซต์ที่เห็นกับตัวเสียชาติเกิดที่เกิดในแผ่นดินไทยแล้วยังมีความคิดชั่วช้าสนับสนุนคนต่างชาติแม้จะดูเหมือนว่ารัฐบาลมีท่าทีที่จริงจังกับเรื่องนี้แต่ที่ผ่านมากับไม่ปรากฏผลงานที่เป็นรูปธรรมอย่างกรณีที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรับปากกับคนไทยไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมว่าจะจัดการเว็บไซต์มีสถาบันภายใน90วันซึ่งก็ล่วงเลยมาแล้วแต่ก็ยังไม่ปรากฏผลตามที่พูดเอาไว้เช่นเดียวกับนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพรัฐมนตรี ICT หลังจากที่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากเครือข่ายเฝ้าระวังพิทักษ์และปกป้องสถาบันที่ได้ลงรายละเอียดของเว็บไซต์หมิ่นอาทิไทยอีนิวนปช USA ซึ่งปัจจุบันเว็บไซต์เหล่านี้ก็ยังคงเคลื่อนไหวตามปกติทางสำนักข่าวทีนิวไม่ได้หมายความว่าการที่ Facebook ของนายกรัฐมนตรีมีการเคลื่อนไหวที่สอดประสานกับขบวนการกลุ่มดังกล่าวแต่สิ่งที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพต้องระมัดระวังให้ดีก็คือกลุ่มบุคคลรอบตัวที่มีแนวคิดอันตรายและกำลังใช้อำนาจการบริหารของรัฐบาลเป็นเครื่องมือของการขับเคลื่อนสถานการณ์ไปสู่ความแตกแยกซึ่งจะไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลในภารกิจพาพันธมิตรโททักษิณกลับบ้านอย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เราจะต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะกับการร่ารายชื่อของกลุ่มคนเสื้อแดงเพื่อที่จะเข้าชื่อยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2550ในช่วงหลังปีใหม่เป็นต้นไปนี้ค่ะและช่วงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะของเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกวันนี้ดิฉันจิตรดีศรีดีพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ